ก่อนนะคะน้องสายป่าน1คะแนนน้องคิว0คะแนนและน้องเอมี่0คะแนนค่ะว่ากันต่อไปเลยนะครับต่อไปแล้วนะคะเรียกว่าต่างสไตล์เลย3ท่านนี้นะคะไม้พิรมพรจีน AF1 และออฟ AF6 จากอัลบั้มเดบุตองส์ AF6 ดีอัลบั้มค่ะเป็นอย่างนั้นเลยดีไหมเธอรู้ว่าและมีผู้ไว้วงใหญ่ความคิดถึงนั้นฉันยิ่งใหญ่ลืมไม่ไหวละลูกเธอจะรู้จะถามดีจะถามไปไหนก็รับมาจากเธอจะเก็บไว้ไว้ตลอดไปโลกนี้มุ่งไปสักเท่าไรฉันรักเธอของฉันยิ่งเดิมมอบให้คนละ1เซตเลยเดี๋ยวดูนี่ว่าจะถูกไม่ถูกวันนี้แหมกําลังจะวู้ว่าก็เกิดเรื่องหน้าเขินกันขึ้นมาใครอะไร3ท่านที่เป็นนักร้องเอาเข้าเรื่องเขาเหรอเข้าแล้วในกําลังเข้าเรื่องนะเข้าเรื่องแล้วนะมันยังไงฮะกําลังแหมวิทวิวเกิดเรื่องหน้าเขินขึ้นมันยังไงครับเป้ามันแตกไม่ใช่นักร้องหรอกต่อให้เดินๆมาเนี่ยเป้าแตกนี่หรอกอย่าว่าเป้าแตกเลยลืมเปิดหน้าต่างปิดประตูมันก็อายหมดแล้วอือควรมากเอาดูนี่เป็นยังไงอ่ะเรื่องนี้เป็นยังไงอ่ะ1ใน3คนนี่ครับใครกันหนอเคยเป้าแตกตอนหน้าแฟนเพลงมาแล้ว
ฮะขนาดนั้นเลยบนเวทีแปลว่าคนเยอะแยะแฟนเพลงเยอะแยะเป้าแตกอึงกันเป้าแตกเอ้าใครมาดูทีละคนเลยคุณพันปลายไปอยู่แล้วหนึ่งนะครับเรียกใครเป้าแตกครับพี่ไม้โอ้พี่ไม้สมควรจะแตกมากเลยจะแตกมากเลยไงอ้าวคุณคิวครับยังไม่มีคะแนนนะครับเลือกใครครับพี่ไม่เหมือนกันแล้วแต่มุมมองแล้วแต่มุมมองคุณเอมี่ก็ไม่มีคะแนนนะครับเลือกใครครับพี่โอ้ใครครับต่อหน้าแฟนเพลงที่กำลังสนุกสนานดูยังหลงไหลคลั่งไคล้กำลังร้องเพ้อเต้าแตกมาเลยใครครับลงมาจะเป็นคุณพ่อของเพลงไม่ได้รู้ตัวครับพี่เพราะว่าคือวันนั้นคือคอนเสิร์ตใหญ่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ใช้คำว่าคอนเสิร์ตใหญ่นะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่คือคนประมาณ 4,000 คนครับเพราะทั้งนั้นก็เต็มกันเยอะแล้วแบบว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่นะแล้วก็ผมก็ร้องช่วงจังหวะเพลงเร็วครับโอ้โหกำลังมันกำลังมันก็เต้นกันแบบโอ้โหสนุกสนานครับจำได้ไหมนรชาติว่างไวมาไล่สินทั้งยินสีเต็มโอ้โหคนดูก็มันหาเลยแม่โอ้โหอารมณ์ขึ้นโค้ไม่แล้วเดินปกติคุณไม้เป็นคนดูกางเกงอย่างเงี้ยชอบนุ่งอย่างเงี้ยแต่ว่าบังเอิญว่าตอนนั้นไม่ได้ใส่กางเกงยีนครับคือแบบว่าอยากเท่ครับพี่ตั๊กใส่คืออะไรลองไปตัดกางเกงหนังมาใส่ดูฮะโอ้เกลุกเกลุกฮะเอาเกงหนังเลยมันมันจ้ำเลยครับแบบครับก็เลยแบบพอตัดแล้วมันฟิตเกินครับแล้วก็คือแบบว่าคือมันใส่บ่อยแล้วฮะตัวนี้ก็เลยเห็นมันใส่แล้วมันมะดีมันเท่ดีเอาละแล้วแล้วแฟนเพลงใส่ดูเปล่าครับเต้นนู้ดเสร็จแล้วว่าพอร้องไปแฟนเพลงมาให้มาอะไรครับผมก็เลยนั่งลงครับรับโอ้โหตอนรับอะไรแฟนเพลงอยู่ตรงไหนอยู่ข้างหน้าไม่ตรงนี้อ่ะหน้าก็มีทั้งกล้องถ่ายรูปจังหวะแฟนเพลงนี่แฟนเพลงต้องเงยที่อย่างเงี้ยใช่เวทีมันสูงนะมันสูงอยู่ตรงนี้เลยเออโอ้โหแล้วไงรับมาลัยรับมาลัยมีผู้หญิงคนหนึ่งน้องก็พี่ไม้แกงเป้าแตกไม่เราจะไปพูดข้างล่างเราจะกล้าบอกไหมเนาะเขาจะไม่บอกไงเขาเจอถ่ายทอดสดอยู่เงี้ยไม่เลยมันไม่กล้าพูดนะก็ดีแล้วครับที่เขาพูดนะครับผมก็ไม่รู้ตัวพี่ตั๊กเนาะพอเขาบอกโอ้แล้วก้มนี่เลยอารมณ์กระโดดกระโดดแล้วคนอื่นไม่สงสัยเหรอเขารู้นะครับเขาก็รู้มาแล้วหลังแล้วนั่งก็เตะก็เล่นไงก็ขำจริงจริงแล้วผมก็เลยแบบเขินนะทำไงเพลงก็จะจบพอดีก็เต้นเป็นผีจริงๆนะอารมณ์นี้ต้องบอกไปเลยเนี่ยมันแตกอะไรเงี้ยก็สนุกก็แบบสนุกไปเลยก็ขำอะครับก็ถือว่ามันน่าแตกครับก็รู้ไปเลยแต่บรรยากาศเอางี้ดีกว่ากลับมาบรรยากาศเพลงลูกทุ่งครับผมไหนๆวันนี้โอ้โหระดับคิงเลยมาอย่างนี้เราต้องเอาคนที่เข้ามารู้เรื่องเพลงลูกทุ่งหรือเสนอวงการลูกทุ่งให้เข้าใจถึงกึ๋นไปเลยวันนี้ดูกันจะๆทีละหนึ่งทีละหนึ่งเลยต้องคนนี้ออกมาก่อนไม่รู้ใครเออเอาละOh!